หวานเฉียวเปรี้ยวโดนใจพี่เจแชมป์รูปไม่หล่อแต่หัวใจหล่อมากเลยโอ้โหอันนี้ลืมยืมสโลแกนใครมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ยืมใครมาเห็นดีแล้วเกินสำหรับตอนนี้ค่ะอยู่พวกเรานะคะที่รายการชลบุรีวาไรตี้นั่นเองนะคะก็เจอกันได้เลยนะคะในช่วงเวลา 16:00 นจนถึง 18:00 นนั่นเองครับผมจานส้มนะคะ IPM ของเราจาน IPM ช่อง33ใช่แล้วค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้เพราะว่าเรานะคะก็จะมีเพลงพอๆนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งใหม่ๆนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยมาฝากกันอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีศิลปินที่มากหน้าหลายตาแล้วก็มากความสามารถนะคะมาฝากกันด้วยครับผมก็จะมีศิลปินเวียนมาสัมภาษณ์ใช่แล้วค่ะศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วก็ศิลปินที่ติดตามยังไงก็ติดตามชมรายการของเราได้ใช่แล้วค่ะติดตามกันได้นะคะที่ www.kontamuri.co.th นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาได้พอคลิกเข้ามาเนี่ยโอ้โหยาวเลยค่ะเจอเยอะแยะมากมายมีทั้ง 88.25 Music Relax นะคะก็จะเป็นเพลงเพราะๆฟังสบายๆนั่นเองใช่แล้วครับผมแล้วก็ยังมี88.75 ลูกทุ่งกรุงธนนั่นเองนะครับผมที่ชอบแบบว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตฟังได้ทุกแนวเลยแน่นอนเลยคลิกเข้ามาใช่แล้วครับรับรองว่าได้ฟังแน่นอนแล้วก็สำหรับนะคะเพลง98.75เป็นเพลงเพราะไม่ใช่เล่นนะคะก็จะมีพี่เจสวยๆแบบนี้มั่นใจในตัวเองพอนะครับผมแล้วก็ยังมีทีวีออนไลน์นะครับผมที่สามารถดูสดๆได้เลยหรือไม่ก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยก็จะมีหลากหลายรูปแบบรายการนะครับผมมีรายการด้วยนะคะมีอายะเชฟไอ้ยาเชฟเป็นยังไงแล้วก็มีไอ้ยาเชฟจูเนียร์แล้วก็มีหลากหลายรายการเลยนะคะสำหรับพวกเรานะคะบรรดาพีเจเนี่ยก็จะภูมิใจนำเสนอเลยเพราะว่าทำขึ้นเองด้วยคิดเองทำเองทุกอย่างพยายามทำให้ดีที่สุดก็เป็นไอทีเอของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช่แล้วค่ะก็ต้องฝากด้วยครับอนาคตของชาติอนาคตของชาติค่ะโอ้โหนะฮะอ่ะยังไงก็คลิกได้ที่ลิงก์เดียวเลยนะคะที่ www.contemporary.co.th นั่นเองนะใช่ครับผมเมื่อสักครู่แอบได้ยินหนอพี่ชามนะคะบนหลังกล้องบอกว่าอยากจะไปเที่ยวใช่ป่ะใช่แล้วช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนจะไปไหนอะคะไม่รู้อยากจะไม่รู้จะไปไหนไงก็เลยไม่รู้จะไปไหนถ้าไม่รู้จะไปไหนไปกับพวกเรานะคะกับบริษัทคอนทูรีจำกัดไทยจะบอกว่าถ้าเกิดบอกว่าไปรวมเพื่อนมาอย่างเงี้ยสัก7-8-90 คนไปกันได้เรามีรถตู้ VIP นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมากันเป็นหมู่คณะไปทั้งบริษัทเลยมีรถบัสค่ะ VIP ด้วยน่าสนใจมากมากเลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็ทัวร์ดีๆอย่างนี้นะครับกับแสนสบายทัวร์ของเราเองแสนสบายทัวร์ก็จะมีทัวร์ต่างๆมาแนะนำก็จะมีลักษณะของทัวร์ที่เป็นทำบุญแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไหว้พระ9วัดไหว้พระ9วัดแถวฝั่งทนจะบอกว่าภายใน1วันนะคะใช่ครับพิเศษมากๆนะคะใครที่สนใจเนี่ยจะไปนะคะก็สามารถติดต่อเราได้แบบว่าบางทีไปเองอาจจะอุ๊ย3วัดก็จอดแล้วอะไรเงี้ยครับผมนะคะยังไงก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้เช่นเดียวกันที่นี่นะคะ GIPM ค่ะนะคะช่อง33ครับผมวันนี้เรามีศิลปินค่ะมาแนะนำกันอยากจะบอกว่าศิลปินคนนี้สวดหล่อเลยสุดยอดกันเลยนะครับพี่เลยพี่เลยหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้พี่เข้มเลยเข้มค่ะเข้มคนของนั่นเองนะคะยังไงสามารถติดตามเขาได้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยอยากจะดูแล้วอ่ะไป
ซ้ายมาพี่เร็วๆๆๆนี่ด้านนี้ด้านนี้ดูไปบวกกับด้านเร็วๆๆๆเฮ้ยไปทำบุญไปๆไปดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211ถึง14ไปทั้งปีเลยป๊าทั้งปีทั้งปีตลอดเวย์อะทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคนธนบุรีจำกัดเราจัดให้อบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยวสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนธนบุรีจำกัด02-801-3211-14โทรหาเราสิคะบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระ9วัดนมัสการ9มงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหว้มังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับใน1วันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเซาหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมหะสักการะพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาฏิหาริย์อิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02-801-3211ถึง14โอ้ซาร่าทำไมคะผมว่าเครื่องบริหารกายของเรานี่สุดยอดมากเลยรู้สึกดีมากเลยนะคะวันนี้เป็นไรจ๊ะเป็นไรจ๊ะบอยกำลังจะขายของเลยนะฮะรู้สึกว่าเอวน้องป้อนเนี่ยนะฮะเพิ่มมา3นิ้วนะครับหลังจากเครื่องบริหารกายของเราไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เราซ้อมกันอยู่ฮะนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากใช่ครับเพราะว่าเราเบิร์นแคลอรี่เราออกไปเยอะมากใช่ครับผมให้สังเกตนะฮะถ้าเป็นแบบว่าbefore นี่เป็นในด้านของน้องอ้อนนะครับนะส่วน after นี่จะเป็นในส่วนของผมนะฮะหลังจากไปใช้เครื่องบริหารกายนั้นไปแล้วนะครับกระชับสัดส่วนนะฮะดูจากแขนผมก็น่าจะรู้นะกระชับมากเลยแล้วกลับไปดูแขนน้องอ้อนนะ
โอ้โหพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากไม่น่าเชื่อเลยนะครับครับผมอ่ะสวัสดีครับเจอเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่ธรรมดีวาไรตี้ออนทีวีด้วยนี่เลยนะคะเจอกันแล้วทั้งสองคนกับรายการดีมีสาระแล้วก็ไร้สาระปะปนกันไปนะคะเจอเราสองคนก็ต้องมีเรื่องดีๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็รวมถึง MV สวยๆเพลงเพราะๆค่ะและช่วงท็อควาไรตี้ในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเราจะมีศิลปินนะทั่วฟ้าเมืองไทยมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันใช่แล้วล่ะคนไหนที่คุณไม่รู้แต่เราจะทำให้คุณรู้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูคุณจะไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับผมเพราะว่าพิธีกรเราคุยไม่รู้เรื่องแน่ต้องแล้วมาวันนี้เนี่ยออนแอร์กันแบบสดๆด้วยครับผมนะคะตัวอุ่นๆตัวร้อนๆต้องนะคะสัมผัสได้เลยค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะส่ง SMS มาคุยกับเราส่งได้เลยที่เบอร์อะไรคะพี่ก้อง0421227นะครับก็สามารถที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับผมนะฮะ3นาทีก็สามารถอุ่นแล้วก็ร้อนได้แล้วอะไรคะ3นาทีเว็บไงเข้าเว็บละ3บาทนะเข้าเว็บไงอ๋อเข้าเว็บเออขอบคุณมากค่ะเว็บไซต์เข้าเว็บconbury.co.th นะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปได้เจอกับเราแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ศิลปินที่มานั่งทอล์กเราในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีความสามารถที่ว่าล้นหลามจริงใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งเพลงร้องเพลงนะครับแล้วก็เคยผ่านงาน MV มาด้วยเป็นดีเจด้วยเรานี่รู้สึกว่าจะเจอคู่แข่งแล้วนะถูกต้องนะคะมาทีนึงนี่แบบว่าเหมางานเราไปเลยนะคะเขาเป็นว่าต้อนรับดีกว่าครับต้อนรับพี่แค่มอนทอนด้วยค่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหนะครับมาตรงนี้มาหลอกแบบพิธีกรเลยไม่สู้ไม่ได้นะดับกันเลยทีเดียวนะคะแต่เจอกับพี่เทพมังคลนะคะรับรองเขาว่ามีเรื่องราวดีๆแล้วก็ผลงานมาฝากกันแน่นอนครับก่อนอื่นให้พี่เทพแนะนำนะฮะให้กับคุณผู้ชมนะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้นะฮะผมเข้มมณฑลนะครับหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการร้องเพลงกับแต่งเพลงวันนี้ก็ขออนุญาตมานะครับพูดคุยกับน้องๆที่สถานีรายการชลบุรีวาไรตี้แห่งนี้ครับพี่เข้มมณฑลนี่สาย1หรือสาย2ฮะสาย8ครับของแล้วก็ใช่ไหมประมาณแรกก็เจออัมแล้วนะแต่ว่านะคะก็วันนี้นะคะพี่เข้มมามีผลงานล่าสุดด้วยวันนี้จริงๆมันก็ไม่ล่าสุดมากคือเป็นเพลงที่โปรโมททางวิทยุไปพอสมควรแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายเป็นดีครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมากจนเกินไปค่ะน่าฝากกันขอย้อนอะไรนิดนึงนะก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องขอถามประวัติความส่วนตัวนิดนึงว่าพี่เข้มเนี่ยเป็นเกิดที่ไหนครับบ้านเป็นคนจังหวัดปทุมธานีคลอง13คลอง13รังสิตคลอง13รังสิตคลอง13นะครับพี่โก้ก็คลองเหมือนกันครับตอนนี้คลองอะไรฮะคลองแสนแสบลอยมากับน้ำเน่าเลยลอยมาเลยทีเดียวก็เป็นคนปทุมธานีเป็นคนปทุมโดยกำเนิดเลยใช่ครับแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพจนกลายเป็นคนกรุงเทพไปเลยคือมาซื้อบ้านมาทำอะไรที่กรุงเทพตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับผมและจุดกำเนิดที่ให้พี่ก้าวสู่การนี้ได้จริงๆชอบด้านการแสดงการร้องเพลงบันเทิงก็คือจริงๆเมื่อก่อนนะสมัยตั้งแต่ตอนเรียนก็ร้องเพลงงานวัดงานบวชงานโรงเรียนงานประจำปีอะไรเงี้ยเป็นนักร้องประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยด้วยครับแล้วก็พอมัธยมมาก็เลยรู้สึกว่าอยากทำงานเกี่ยวด้านเนี้ยก็เลยมาเรียนมหาวิทยาลัยด้านศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ครับผมผิดด้านนิเทศศาสตร์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็แสดงว่าเป็นคนที่กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าหน้าด้านเหรอบางทีเราก็อาจจะใช้คนอื่นใช้คำว่ากล้าแสดงออกแต่รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนมองว่าเฮ้ยเราหน้าด้านเราคำนี้เลยนะคำนี้คนเราเนี่ยถ้าไม่กล้ามันก็ไม่ได้นะใช่นี่หน้าด้านเราสุดนะใช่คือเรากล้าในสิ่งที่สร้างสรรค์ไงใช่เราเป็นคนชอบแสดงออกชอบทำให้คนอื่นอยากเห็นเราอยู่ในห้องก็ชอบทำอะไรที่มันเรียกร้องความสนใจอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นเป็นคนแบบนี้มากแล้วตอนเรียนล่ะคะพี่กิจกรรมที่เราทำอยู่ประเทศเพราะเป็นคนบ้ากิจกรรมมากอ๋อถ้ากิจกรรมเลยคือเวลาเรียนเนี่ยเราจะนั่งหลังห้องแต่พอเวลากิจกรรมเนี่ยเราจะโผล่เพื่อจะทำอะไรให้เราออกข้างหน้าตลอดจะเป็นพิธีกรงานจะเป็นแกนนำอะไรต่างใช่ครับนอกจากพิธีกรนี่มีพิธีกรรมบ้างไหมครับพิธีกรรมก็จะมีอาทิไม่มีว่าเหรอเก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็จนมาในส่วนของมาดนะแต่รายการวิทยุกันมากดีกว่ามาวิก่อนที่มาจัดรายการเป็นดีเจก็มาผ่านการประกวดแต่งเพลงก่อนมีการแต่งเพลงก่อนมีการประกวดแต่งเพลงแล้วก็เพิ่งว่าไปเข้าตาก็เข้ารอบ
นะครับได้ถ่ายทำออกสกู๊ปรายการโทรทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีพี่ๆหลายๆคนดึงมาช่วยทำครีเอทีฟตอนแรกครีเอทีฟวิทยุก่อนแล้วก็หลังจากเป็นครีเอทีฟไม่นานเราชอบด้านซาวด้วยก็เลยพี่ก็เลยชวนไปทำซาวด์เป็นซาวด์อินจิเนียร์ด้วยแล้วหลังจากนั้นเขาเพิ่งรู้ว่าเรากล้าพูดเขาไม่เคยเห็นงานเรานี่ก็เลยดันให้เราไปเป็นดีเจด้วยก็เลยทำให้เราได้ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็คือเป็นคนที่กล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ชอบพูดคุยชอบพูดอะไรได้ข่าวว่าพี่เขาเนี่ยเล่นดนตรีด้วยจริงเหรอมีเพลงอะไรคะถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอก็จะมีเพลงของพี่แหม่มปานมาตอนนี้มีเพลงเดี๋ยวก่อนนะเซโนคนไม่สวยหมาหมาแล้วก็เพิ่งถ่ายกันล่าสุดอีกสองเพลงวิ่งเล่นเพลงเดียวกันเลยเพลงอะไรคะพี่ก้องหมาหมาพี่แสดงเป็นหมาเห็นไหมไปเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีซิงกับอ๋อใช่แล้วก็จะมีงานโฆษณาถ่ายโฆษณาบ้างเป็นผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยๆทำฟรีทีวีเร็วๆนี้เพิ่งถ่ายทำไปน่าจะออกอากาศทางฟรีทีวีเร็วๆนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาในส่วนความสามารถของหนุ่มคนนี้ด้วยไปเบรกกันสักครู่เนี่ยดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยถึงเรื่องผลงานเพลงล่าสุดของพี่เทมกันต่อนะคะเบรกกันสักครู่เดียวค่ะจะทำวันนี้เริ่มใหม่ให้เธอมีวันที่ดีไม่มีใครเลยไม่เคยพลาดไม่มีใครเลยไม่เคยผิดทุกคนย่อมมีสิทธิ์เคยผิดพลาดเหมือนกันทุกคนวันนี้เธอมีน้ำตากับคนที่ไม่รักจริงทอดทิ้งให้เธอต้องปวดร้าวฉันจะเป็นคนคอยล้างคราบขาวที่เปื้อนในตัวเธอจะรักแม้ใครว่าเสือมองเธอเป็นคนไม่ดีจะล้างให้หมดจากใจลงใส่ให้ไร้ราคีมันคงไม่แค่แม้ศักดิ์ศรีถึงใครเขาเรียกว่าล้างชามจะขอเป็นน้ำสุดท้ายความรักเป็นสิ่งที่สวยงามอย่ามองแค่เป็นเพียงทางผ่านและฉันไม่เคยทวงถามอดีตที่เธอนั้นฝังใจจะเป็นคนคอยซ่อมแซมหัวใจของเธออย่าแพ้พ่ายว่าโลกนี้ยังมีผู้ชายหลงเหลือมีความรักจริงวันนี้เธอมีน้ำตากับคนที่ไม่รักจริงทอดทิ้งให้เธอต้องปวดร้าวฉันจะเป็นคนคอยล้างคราบขาวที่เปื้อนในตัวเธอจะรักแม้ใครว่าเสือมองเธอเป็นคนไม่ดีจะล้างให้หมดจากใจลงใส่ให้ไร้ราคีมันคงไม่แค่แม้ศักดิ์ศรีถึงใครเขาเรียกว่าล้างชามจะขอเป็นน้ำสุดท้ายไม่รักจริงทอดทิ้งให้เธอต้องปวดร้าวฉันจะเป็นคนคอยล้างคราบขาวที่เปื้อนในตัวเธอจะรักแม้ใครว่าเสือมองเธอเป็นคนไม่ดีจะล้างให้หมดจากใจล
ลงใส่ให้ไร้ราคีมันคงไม่แค่แม้ศักดิ์ศรีถึงใครเขาเรียกว่าล้างชามจะขอเป็นน้ำสุดท้ายจะขอเป็นน้ำสุดท้ายฉันจะเป็นคนคอยล้างคราบขาวที่เปื้อนในตัวเธอจะรักแม้ใครว่าเธอมองเธอเป็น